สวัสดีครับในเวลานี้ทัพปีศาจแดงแมนยูภายใต้การคุมทัพของเอริกเทนฮากกำลังเดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องและเพิ่งทำการคว้าตัวลิซันโดมาร์ติเนสกองหลังดีกีทีมชาติอาร์เจนตินามาจากสโมสรอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมด้วยค่าตัวที่สูงถึง55 ล้านยูโรโดยลิซันโดมาร์ติเนสนั้นคือกองหลังลูกรักของเทนฮากที่เขาเป็นคนดึงตัวเข้ามาสู่ทีมในสมัยคุมทัพอาแจ็กซ์ก่อนที่เทนฮากจะปลุกปั้นศิลป์รักรายนี้จนกล้าขึ้นมาเป็นแนวรับคนสำคัญของทัพอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมและพาทีมคว้าแชมป์มากมายจนกระทั่งล่าสุดเทนฮากก็ยังเขียนใบสั่งให้กับแมนยูเพื่อให้กระชากตัวลิซันโดมาร์ติเนสลูกศิษย์รายนี้เข้ามาร่วมทัพจนได้โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเขากับลิซันโดมาร์ติเนสรถถังฝั่งทนลูกรักของเทนฮากปากกาหลังคนใหม่ของทัพแมนยูซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง UFA2U ดูบอลสนุกมากขึ้นกับ UFA2U สนใจแอดไลน์ไปที่ @UFA2U ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้คลิปโดยลิซันโดมาร์ติเนสเกิดเมื่อวันที่18มกราคมปี1998ที่เมืองกัวเลกัวประเทศอาร์เจนตินาปัจจุบันอายุ24ปีสูง175เซนติเมตรถนัดเท้าซ้ายโดยเขาลงเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กแต่ก็ยังสามารถขยับไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายและกองกลางตัวรับได้อีกด้วยโดยลิซันโดมาร์ติเนสเขาเริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางลูกหนังตั้งแต่อายุได้เพียงแค่4 ขวบกับทีมอะคาเดมี่ของคลับยูคริซ่าในปี2002ต่อมาในปี2006มาร์ติเนสนั้นย้ายไปร่วมทัพอะคาเดมี่ของคลับลิเบอร์ตาและใช้เวลาฝึกฝนขัดเกลาฝีเท้าอยู่ที่นั่นยาวถึง8ปีก่อนที่ฝีเท้าของเขาจะไปเตะตาแมวมองทีมดังอย่างนีเวลโอบอยและนั่นทำให้ลิซันโดมาร์ติเนสในวัย16ปีย้ายเข้าสู่อะคาเดมี่ของนีเวลโอบอยในปี2014ก่อนที่ในอีก3ปีต่อมาในปี2017เจ้าหนุ่มลิซันโดมาร์ติเนสในวัย19ปีก็ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของนีเวลโอบอยอย่างเต็มตัวแม้ว่าจะได้ลงสนามในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาล 2016-2017 แต่สำหรับลิซันโดมาร์ติเนสที่นีเวลโอบอยในตอนนี้มันยังคงใหญ่เกินไปสำหรับเขาและในที่สุดลิซันโดมาร์ติเนสก็ถูกส่งยืมตัวไปลงเล่นอยู่กับดีเฟนซ่าไวจัตติเซียทีมร่วมลีกสูงสุดของนีเวลโอบอยโดยแค่เพียงในฤดูกาลแรกลิซันโดมาร์ติเนสก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทันทีซึ่งเขาพาดีเฟนซ่าไวจัตติเซียจบในอันดับที่9ของตารางจากทั้งหมด28ทีมต่อมาในฤดูกาล 2018-2019 ลิซันโดมาร์ติเนสนั้นโชว์ผลงานลงสนาม25 นัดยิงไป2 ประตูมี3 แอสซิสต์พร้อมกับช่วยให้ดีเฟนซ่าไวจัตติเซียพังงานขึ้นมาจบในอันดับที่2ของลีกสูงสุดอาร์เจนตินาในฤดูกาลนั้นก่อนที่จะเป็นอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมของเอริกเทนฮากที่ทำการกระชากตัวลิซันโดมาร์ติเนสกองหลังอนาคตไกลชาวอาร์เจนตินาไปร่วมทัพด้วยค่าตัวประมาณ 7.4 ล้านยูโรในปี2019ซึ่งชีวิตที่อาแจ็กลิซันโดมาร์ติเนสนั้นก้าวขึ้นมาเป็นกองหลังตัวหลักของอาแจ็กในทันทีและแม้ว่าในฤดูกาลแรกเขาจะไม่สามารถพาทีมป้องกันแชมป์ลีกเอาไว้ได้แต่ในปีต่อมาในฤดูกาล 2020-2021 ลิซันโดมาร์ติเนสก็สามารถพาอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมพังงาคว้าดับเบิ้ลแชมป์ในศึกเอเลเดวิซีลีคอนแลนด์และแชมป์ KNVB ครับโดยในฤดูกาลนั้นเขาลงสนามไปทั้งสิ้น42 นัดทำไปได้3 ประตูกับอีก1 แอสซิสต์ต่อมาในฤดูกาล 2021-2022 ที่เพิ่งจบลงไปลิซันโดมาร์ติเนสนั้นนำทัพอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมคว้าแชมป์เอเลเดวิซีลีกคอนแลนด์ได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขาพาทีมทะลุเข้าไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนในศึก KNVB ครับอาแจ็กนั้นพ่ายแพ้ต่อ PSV ไป1-2ในนัดชิงชนะเลิศและพลาดคว้าแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายโดยฤดูกาลที่ผ่านมาลิซันโดมาร์ติเนสลงสนามให้กับอาแจ็กไปทั้งหมด37นัดยิงไปได้1 ประตูกับอีก4 แอสซิสต์พร้อมกับยังคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำสโมสรไปครองในฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนที่จะเป็นทัพปีศาจแดงแมนยูภายใต้การคุมทัพของเอริกเทนฮากอดีตเจ้านายเก่าที่จัดการทุ่มเงินสูงถึง55 ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวลิซันโดมาร์ติเนสกองหลังศิษย์รักของเทนฮากไปร่วมทัพโดยในนามทีมชาติลิซันโดมาร์ติเนสนั้นติดทีมชาติอาร์เจนตินาชุดเยาวชนตั้งแต่ชุด U20 และ U23 ก่อนที่ในปี2019เขาจะถูกดันขึ้นสู่ทีมชาติอาร์เจนตินาชุดใหญ่ซึ่งลิซันโดมาร์ติเนสนั้นคือหนึ่งในขุนพลของทีมชาติอาร์เจนตินาที่ผงาดคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2019และแชมป์คอนเมบอลยูฟ่าคัพออฟแชมเปี้ยน2022โดยปัจจุบันลิซันโดมาร์ติเนสนั้นลงสนามรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาไปแล้วทั้งสิ้น7 นัดซึ่งทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอริกเทนฮากนั้นคงคาดหวังให้ลิซันโดมาร์ติเนสก้าวเข้าเป็นกองหลังคนสำคัญของทัพปีศาจแดงอย่างแน่นอนและแม้ว่าจะประสบความสำเร็จกับอาแจ็กและทีมชาติอาร์เจนตินาแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะการันตีได้ว่าลิซันโดมาร์ติเนสจะประสบความสำเร็จกับแมนยูเพราะว่าเขาจะต้องลงเผชิญหน้ากับแนวรุกระดับโลกที่เคี่ยวลากดินที่รอเขาอยู่บนลีกที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลกอย่างศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งลิซันโดมาร์ติเนสจะเอาอยู่หรือไม่นั้นก็คงจะมีเพียงแค่เวลาเท่านั้นที่จะให้คำตอบทั้งหมดนี้ได้สวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับลิซันโดมาร์ติเนสกองหลังรถถังฝั่งทนปากกาเหล็กคนใหม่ของแมนยูยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ